ีเมนูซุปมาฝากเป็นซุปกิมจิกับเต้าหู้สอดไส้กุนเชียงค่ะเมนูในวันนี้เนี่ยอร่อยแน่นอนทอดมันเต้าหู้มังสวิรัติครับทำง่ายอร่อยถ่ายรูปสวยวุ้นน้ำเต้าหู้กับซอสสังขยางาดำค่ะคณะจะทำยำแหนมข้าวไก่ทอดรสชาติแซ่บๆวันนี้เมนูอะไรครับมามี่วันนี้เป็นพีนัทเซซามิคริสพบกับรายการของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธทางช่อง Workpoint หมายเลข23นะครับ